รูปที่ตำรวจปล่อยออกมาว่าผมมีการนั่งคุยไปนั่งที่เขากล่าวอ้างว่าผมไปเตรียมกับผู้ทำกิจกรรมคือจริงๆก็เหมือนที่พี่เป้บอกครับว่าคือมันเป็นกิจกรรมยืนหยุดขังที่ตอนนั้นมันมีทุกวันอยู่แล้วคือผมว่างจากงานหลักผมก็หาอะไรหาข่าวเสริมเข้าไปซึ่งผมก็จะไปตามถ่ายเป็นประจำอยู่แล้วครับทีนี้วันนั้นก็ไปก็มีการเจอกันคุยกันนู่นนี่นั่นก็คือมันก็เป็นตามกระบวนการในการทำงานที่เรามีการติดต่อกับแหล่งข่าวเท่านั้นเองครับครับต้องขออภัยด้วยครับอย่างที่ผมเตือนไว้ว่าจะอยากพูดถึงตอนที่ถูกจับกุมไปที่สน.แล้วครับคือในกระบวนการที่สน.ครับคือมันเป็นกระบวนการที่เร่งเราโดยที่จริงๆแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้รู้เรื่องทางกฎหมายมากเท่าไหร่อย่างแค่เรื่องสิทธิ์ที่สามารถให้คนเข้ามาในสน.ได้ครับเขาก็ไม่ได้ชี้แจงเราว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพาผู้ไว้วางใจหรือใครเข้ามาได้ไหมผมรู้แค่ว่าได้แค่ทนายคนเดียวเท่านั้นจริงๆเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าสามารถให้บุคคลไว้วางใจเข้ามาได้ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งตรงนี้แล้วก็มีหัวหน้าผมตามมาที่สน.ผมก็พยายามติดต่อว่าหัวหน้าผมขอเข้ามานะตอนแรกเขาก็จะพยายามแบบไม่ให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นแล้วก็ตลอดกระบวนการก็จะมีเจ้าหน้าที่ของที่สน.ครับพยายามพูดแต่ว่าจะต้องเอาตัวไปฝากขังแล้วจะต้องเอาตัวไปฝากขังแล้วพูดแต่ว่าตอนนี้คุณอยู่ในกระบวนการการจับกุมนู่นนี่นั่นแล้วซึ่งจริงๆผมไม่รู้ว่าจริงๆตามกฎหมายมันสามารถรอได้หรือเปล่าเพราะกระบวนการตรงนั้นมันก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นนะครับแต่เขาก็จะพยายามเร่งเราตลอดพยายามกดดันตลอดแม้กระทั่งกับผมกับทนายมีความรู้สึกว่าทำไมไม่ฝากขังที่สน.พระราชวังเขาจะย้ายเราไปทุ่ง2ห้องทนายต้องการที่จะแจ้งความลงบันทึกว่าเราไม่เห็นด้วยเราไม่ยอมตรงนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าคุณแจ้งความไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์แค่มีทนายแค่นั้นอะไรเงี้ยส่วนเรื่องทั้งหมดก็ที่เหลือก็คล้ายกันครับเหมือนแทบจะเหมือนกันแล้วครับนี่นะครับคือเรื่องของที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของบริษัทเนี่ยสเปซบาร์กับที่ทำงานด้วยกันมาเนี่ยนะครับเราทำงานเป็นกบก.ซึ่งกันจะมีหมายหรือไม่มีหมายเนี่ยจะแจ้งกันให้ทราบนั่นคือปกติในการสั่งหมายงานนะครับแต่กรณีของที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวนั้นเราไม่มีหมายจริงๆเพราะเราไม่ได้ทราบหมายล่วงหน้าอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับแต่น้องก็ไปถ่ายบอกเขาไปเห็นเหตุการณ์แล้วถ่ายมาซึ่งได้คุยกันเราได้คุยพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็นั่งคุยกับทางช่างภาพเราแล้วก็เขาไม่ได้มีหมายแล้วก็โอเคแต่ก็เลยบอกว่าถ้ามีหมายโทรมาแจ้งเราแจ้งที่กองบก.พี่ครับผมมีหมายนี้เราก็จะรับผิดแล้วก็เรารับทราบแล้วก็ทำการดำเนินการกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องของคดีนี้มันเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วหมายจับเราจะไม่ทราบเรามีหมายจับทางช่างภาพก็ไม่ทราบว่ามีหมายออกมาจนมาเกิดเหตุการณ์พอเกิดเหตุการณ์ทางออฟฟิศเราก็ส่งหัวหน้าช่างภาพไปช่วยดูแลเรื่องของการประกันตัวเรื่องของอะไรสุดท้ายก็ประสานงานกับทางทนายฝั่งนู้นก็บอกว่าจะการเป็นแพ็คเดียวกันเลยประมาณนี้นะครับเรื่องของการที่มาชี้แจงเนี่ยผมเป็นตัวแทนบริษัทคือถ้าผมจะบอกกับน้องว่าถ้ามาตัวแทนเนี่ยผมไม่เป็นตัวแทนในส่วนของที่ผู้เสียหายนะครับประมาณนี้ที่ไม่ได้ว่าห้ามไม่มานะครับมาคือในตัวแทนของผู้ถูกที่มีเรื่องผลกระทบนะครับประมาณนี้เราแยกบทบาทกันมีผมมีมาประมาณชี้แจงประมาณนี้ครับต่างมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาถึงดำเนินการจับกลุ่มครับคือตอนโดนจับกลุ่มคือผมจอดรถมอเตอร์ไซค์เพื่อคุยโทรศัพท์อยู่เขาก็เข้ามาดึงกุญแจรถออกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาล้อมแต่ทีนี้คือผมสังเกตได้สักพักแล้วว่ามันมีการขับรถติดตามมาก่อนสักระยะหนึ่งแล้วครับคือตอนเช้าคือจริงๆผมก็คือตอนเช้าผมเพิ่งไปถ่ายที่กองทัพเรือมาซึ่งจริงๆเรื่องความรู้สึกใจมันไม่ได้มีการหลบหนีอยู่แล้วครับแล้วผมมาสังเกตได้ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับติดตามอยู่ก็คือในละแวกบ้านแล้วทีนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาเฝ้าตั้งแต่เมื่อไหร่หรือตามมาจากตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมครับครับเดี๋ยวคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเจ้าหน้าที่ผมขอคือเป็นการแอสไซน์สั่งโดยตรงกับอีกอย่างนึงคือเราสามารถหาประเด็นแล้วถ่ายแล้วส่งกลับไปให้ออฟฟิศลงได้ครับอันนั้นคือกระบวนการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์คือหลังจากต้องเล่าย้อนไปก่อนนะครับคือปีที่แล้วหลังจากเกิดเรื่องนี้ครับผมยังไม่คิดว่าผมจะโดนหมายแต่มีตำรวจมาเฝ้าที่พักผม24ชั่วโมงเป็นเวลาเกือบเดือนคือตรงนั้นผมได้ทางออฟฟิศได้รู้ทางออฟฟิศก็เลยสั่งมาตรการออกมาว่าหลังจากนี้ทุกงานต้องเป็นงานที่มีคนสั่งเท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมครับครับเข้าใจว่าเราก็คือเข้าใจตรงกันว่าการทำข่าวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีหมายก่อน
ือมันมีกรณีอย่างเช่นเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของแทบทุกสื่อมวลชนแหละว่ามันนักข่าวสามารถไปเก็บภาพ